วัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักด้วยนะชมพู่ชมพู่จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนฉันชื่อชมพู่นะจ๊ะฉันเพิ่งมาวันแรกฝากเนื้อฝากตัวได้นะเอาละจ้าทุกคนแนะนำตัวกับเพื่อนใหม่หน่อยสิจ้าสวัสดีจ้าชมพู่ฉันชื่อองุ่นนะจ๊ะฉันชื่อสายลุงจ้าฉันชื่อชมพู่ฉันชื่อฟ้าใสเอาละจ้าชมพู่ไปนั่งที่ได้แล้วละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะได้เริ่มสอนค่ะเอาละจ้านักเรียนเดี๋ยวครูจะมาสอนบวกเลขกันนะจ้าวันนี้1บวก2เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ3ค่ะวันนี้เก่งมากๆเลยนะจ๊ะเด็กๆทุกคนเอาละจ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไปรอผู้ปกครองมารับได้เลยจ้าเย้รอฉันด้วยทุกคนเล่นสไลเดอร์ได้สิจ้าชมพู่งั้นเราไปเล่นกันเถอะสนุกจังเลยวู้ฮ่าฉันจะไปแล้วนะว้าโอ๊ยฮะชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่ชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าชมพู่คุณครูคะคุณครูมีอะไรกันนะจ๊ะเด็กๆเด็กๆจ้าเด็กๆเอ๊ะชมพู่ชมพู่เป็นยังไงบ้างจ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนูเจ็บมากๆเลยค่ะคุณครูค่ะชมพู่ลูกเอ๊ะชมพู่ชมพู่เป็นอะไรลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูไหนคุณครูอธิบายให้ฉันฟังสิคะว่าทำไมลูกฉันถึงหัวแตกแบบนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้น้องชมพู่เล่นสไลเดอร์นะคะแล้วก็พัดตกลงมานะคะอะไรนะคะคุณครูทำไมครูถึงไม่ดูแลลูกดิฉันแบบนี้ล่ะคะฉันไม่ยอมหรอกนะคะคุณแม่คะใจเย็นๆก่อนนะคะฉันไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วล่ะค่ะชมพู่ลูกชมพู่บอกแม่มาสิว่าใครทำลูกหัวแตกแบบนี้ไม่มีใครทำหนูหรอกค่ะไม่จริงอ่ะจะไม่มีใครทำได้ยังไงลูกแม่หัวแตกขนาดนี้ฮะหรือว่าเป็นเด็กสองคนนี้หรอหนูสองคนหรอที่เป็นคนผลักลูกของฉันน่ะชมพู่ถึงได้หัวแตกแบบนี้คือว่าพวกหนูไม่ได้ทำนะคะคุณนะคุณแม่คะองุ่นกับสายลุงไม่ได้เป็นคนทำนะคะหนูเลื่อนล้มลงมาเองค่ะคุณแม่ไม่รู้แหละคุณครูคะพรุ่งนี้ดิฉันจะพบผู้ปกครองของเด็กที่ชื่อองุ่นนี้ด้วยนะคะอย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือยังไงฉันจะโทรแจ้งให้นะคะขอบคุณมากนะคะงั้นฉันกับลูกขอกลับก่อนนะคะต้องพาลูกไปหาหมอเฮ้ยฉันจะโดนคุณแม่ดุไหมอ่ะไม่หรอกจ้ะองุ่นองุ่นไม่ได้เป็นคนทำนี่นะไปงั้นเดี๋ยวเราไปรอคุณแม่กันข้างนอกดีกว่านะจ้าขอโทษนะคะคุณครูที่มาสายไม่ทราบว่าคุณครูเรียกดิฉันมาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะคะก็ลูกสาวของคุณน่ะสิคะมาทำลูกสาวดิฉันหัวแตกเมื่อวานนี้ค่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงคะอะไรนะคะฉันว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยล่ะค่ะปกติองุ่นไม่ใช่เด็กที่มีนิสัยแกล้งเพื่อนแบบนี้นะคะนี่ยังจะเข้าข้างลูกอีกเหรอฮะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คดูจากกล้องวงจรปิดให้นะคะว่าความจริงเป็นยังไงใจเย็นๆกันก่อนนะคะดีค่ะให้มันรู้กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่แบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คให้ตอนนี้เลยค่ะอะนี่ไงช่วงเวลานี้พอดีเลยคุณแม่คะมาดูนี่ก่อนสิคะไหนนะคะไหนขอดูหน่อยสิคะนี่ยังไงล่ะคะคุณแม่น้ององุ่นไม่ได้เป็นคนผลักนะคะน้องชมพู่ลื่นล้มลงมาเองนะคะเอ๊ะจริงด้วยอุ๊ยตายละคุณแม่คะดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ลูกของฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆดิฉันก็ดีใจแล้วค่ะคุณแม่คะตกลงว่าเคลียร์แล้วนะคะเออค่ะคุณครูงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณน้อยหน้าต่อไปจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณครูแค่ทุกคนรู้ความจริงก็พอแล้วล่ะค่ะงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะอ
้างจ๊ะองุ่นวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คะว่าแต่วันนี้คุณแม่โดนคุณครูว่าอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรหรอกจ๊ะองุ่นแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะจ๊ะองุ่นของแม่น่ะเป็นเด็กดีอยู่แล้วนี่นาใช่มั้ยจ๊ะค่ะคุณแม่งั้นวันนี้แม่จะพาองุ่นไปอาบน้ำนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก่อนนอนแม่จะเล่านิทานให้ฟังค่ะมารับเครปแล้วเสร็จหรือยังล่ะเจ๊นี่จ้าเคปญี่ปุ่นอร่อยอร่อยเปิดแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณไอรอนแมนแหมวันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูเชียวนะคะเจ๊เอาเครปญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งนะเอาไส้อะไรดีคะคุณไอรอนแมนเอาสตรอเบอรี่กับบานาน่าแล้วกันนะเจ๊จะราดซอสอะไรดีคะงั้นเอาช็อกโกแลตกับมายองเนสแล้วกันนะเจ๊ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเอานะเจ๊นะได้เลยค่ะคุณไอรอนแมนเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาเทแป้งลงไปบนเตากันเลยนะแป้งนี้เจ๊ก็ทำเอาไว้แล้วนะจ๊ะเทลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยนะเมื่อแป้งสุกแล้วเราก็จะใส่ไส้กันเลยนะจ๊ะคุณไอรอนแมนสั่งไส้สตรอเบอรี่กับกล้วยนะเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยมาใส่กันเลยแล้วก็ตามด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็มายองเนสว้าวน่าทานจริงๆเลยเจ๊ก็จะโรยท็อปปิ้งสูตรเด็ดของเจ๊ลงไปนะจ๊ะแล้วเราก็จะเอาเค้กมาใส่ซองกันเลยนะสตรอเบอรี่ให้คุณไอรอนแมนด้วยนะเสร็จแล้วจ้าเจ๊มารับเครปแล้วเสร็จหรือยังล่ะเจ๊นี่จ้าเจ๊แถมสตรอเบอรี่ของโปรดคุณไอรอนแมนให้ด้วยนะจ้าโอ้ขอบคุณมากเลยครับเจ๊จ้าไว้วันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะสวัสดีจ้าหนูราเพนเซลอยากจะกินเค้กไส้อะไรดีจ้าหนูเอาข้าวโพดปูอัดค่ะเจ๊จะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเดี๋ยวถามน้องก่อนนะคะน้องอยากกินซอสอะไรจ้าอ๋อโอเคจ้างั้นเอาลาดซอสช็อกโกแลตกับซอสมะเขือเทศค่ะเจ๊โอเคได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าค่ะเจ๊ใส่ข้าวโพดกับปูอัดเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปก่อนนะ
แล้วก็โรยด้วยปูอัดราดด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็ซอสมะเขือเทศสุกแล้วตักใส่ซองกันเลยได้แล้วจ้าโอ้โหขอบคุณค่ะหมดเลยสวัสดีจ้าแอรียลสวัสดีค่ะเจ๊หนูอยากกินเครปใส่ไข่แล้วก็เอาไอติมด้วยค่ะเจ๊หนูไม่รู้ไอติมรสอะไรอะค่ะแต่อยากได้ไอติมสีชมพูกับสีม่วงค่ะเจ๊อ๋อไอศกรีมรสสตรอเบอรี่กับองุ่นจ้าอันนั้นเลยค่ะเจ๊ราดซอสให้หนูด้วยนะคะจะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเอาซอสอะไรก็ได้ค่ะเจ๊ขอซอสอร่อยอร่อยนะคะได้จ้าเดี๋ยวเจ๊จะทำเค้กใส่ไข่แล้วก็ราดด้วยไอศกรีมเนาะจัดมาเลยค่ะเจ๊จ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ้าเมื่อแป้งสุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยเกี่ยให้ทั่วแผ่นเค้กแบบนี้นะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งสูตรเด็ดของเจนะจ๊ะหนูแอรียลต้องชอบแน่ๆเลยแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วจ้าเราก็จะเอาไอศกรีมมาวางไว้บนนี้นะเราก็จะตักไอศกรีมสตรอเบอรี่วางลงไปก่อนนะจ๊ะตามด้วยรสองุ่นแล้วก็ราดซอสลงไปบนไอศกรีมโรยท็อปปิ้งแล้วก็โรยด้วยเกล็ดหิมะนะราดด้วยซอสช็อกโกแลตว้าวเสร็จแล้วจ้าเค้กราดไอศกรีมของเจ๊น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเอาไปให้แอร์เรียบกันดีกว่าได้แล้วจ้าเค้กราดไอศกรีมโหน่ากินมากๆเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอเรียลจะกินให้หมดเลยไปก่อนนะคะเจ๊จ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ